ือถ้าไม่ขายสิทธิ์เนี่ยเราไม่จัดการเราให้อยู่ได้ปกติเลยครับมีชาวบ้านอยู่ในป่าอนุรักษ์มั้ยฮะมีฮะมีมีใช่มั้ยฮะครับมีเยอะเลยคือถ้าเกิดท่านมีใบอนุญาตอะไรเนี่ยคือท่านไม่ต้องเป็นห่วงใช่มั้ยฮะไม่ใช่ใบอนุญาตคือท่านไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับเราใช่มั้ยฮะถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนมือท่านอยู่อย่างที่เก่าของท่านครับท่านทํามากินตามปกติวิสัยนะครับไม่ใช่ว่าไปสร้างรีสอร์ทใหญ่โตนี่คงไม่ใช่อันที่พี่หมายถึงพื้นที่เพื่อการเกษตรป่ะคะที่ออกเป็นสปกใช่มั้ยคะไม่ใช่ไม่ใช่สปกนี่ก็อีกนอกเขตซึ่งพื้นที่ที่กรมป่าไม้เดิมนะฮะมอบพื้นที่ให้เซลลูที่ดินไปแล้วประตูเขามีกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตเซลลูเขาก็ดำเนินการในเขตเขาแต่ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาประเด็นที่ว่าพื้นที่ที่มีป่าต้องการคืนกรมไม้เขาแต่ปรากฏว่าบางครั้งป่าสมบูรณ์อยู่เนี่ยแล้วไปออกสปกให้ไม้มันก็หายอธิบดีฮะแล้วมีไหมฮะที่ชาวบ้านที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่เนี่ยนะฮะตามมติครม.เนี่ยแล้วเท่าที่ท่านไปดูมาเนี่ยคือไปให้ทางรีสอร์ทเอาที่ไปให้ทางรีสอร์ทสร้างเป็นรีสอร์ทอะไรบ้างมีไหมฮะก็นี่ไงที่เป็นคดีอยู่นี่ไงฮะใช่ไหมฮะคือเธอไปทำรีสอร์ททั้งหลายเราดำเนินรีสอร์ทก็คือบรรดาผู้ที่จะไปขึ้นรีสอร์ทก็ไปติดต่อชาวบ้านแล้วนี่แหละแล้วก็เอาที่มาก็หวังจะอาศัยชาวบ้านเนี่ยเป็นกำบังถ้ามีปัญหาอะไรก็อาจจะเอาชาวบ้านนี่ผลักดันออกมาเป็นม็อบชาวบ้านออกมาโวยวายครับเพราะฉะนั้นให้แยกให้ถูกเพราะไอ้ชาวบ้านนี่จะไม่รับผลกระทบเลยนะเพราะอย่าไปเชื่อใครที่ไปปักมาปลุกปั่นมาเผาไม่ต้องไปฟังเขาไม่ต้องไปฟังว่าจะเอามาเดินขบวนแล้วจะได้ถ้าไม่เดินขบวนไม่นะจะโดนจับหมดนะไม่ใช่ตัวชาวบ้านก็อยู่ที่นั่นแหละปกติทำมาหากินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็มีทั้งสองลักษณะคือที่ให้สปกทำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาอันนั้นก็ให้กันนะคะแล้วก็อีกส่วนที่ตามมติครม.ปี41คือให้เพื่อการอยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่สองอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถขายเปลี่ยนมือเพื่อทำธุรกิจได้ถูกต้องใช่ไหมคะท่าน15ที่ที่มีการปักป้ายกันแล้วเนี่ยเป็นข่าวไปแล้วนะคะหลังจากนี้ทางกรมอุทยานเตรียมจะปักอีกกี่ป้ายคะก็น่าจะเป็นร้อยโอ้โหเป็นร้อยครับเป็นร้อยนี่คือบ้านคนรีสอร์ทบ้านคนประมาณสัก50เป็นรีสอร์ทสัก50ไอ้ที่50กว่าๆที่ถ้าเปลี่ยนสภาพจากเคยดำรงชีพด้วยการปลูกมันปลูกอะไรพวกนี้ก็กลายมาเป็นปลูกสวนยางพาราบ้างอะไรบ้างนี่ต้องรื้อถอนหมดฮะเพราะยางพาราหรืออะไรก็แต่เรารื้อถอนหมดมันไม่เลือกปฏิบัตินะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นผิดไปจากธรรมชาติผิดไปจากบริบทของอุทยานเราต้องทำให้เหมือนเดิมเป็นร้อยนี่อยู่ที่ไหนฮะวังน้ำเขียวเลยวังน้ำเขียวอันเดียวที่เดียวเลยฮะครับอีกอำเภออื่นไม่มีแล้วอำเภออื่นมีอีกมากมายทั้งอุทยานทับลานเนี่ยล้านสี่แสนไร่เนี่ยมีประมาณ 15,000 ไร่ที่เราแจ้งรับแจ้งวันนี้นะแต่ใน 15,000 เนี่ยเราก็จะมาดูว่าใครปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับตามมติรัฐมนตรีเราก็จะไม่ยุ่งนะถ้าเอาไปเปลี่ยนมือหรือเอาไปซื้อขายอย่างเงี้ยตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรการตัดไม้ทำลายป่าครับเราซึ่งดำเนินคดีหลายพันคดีฮะเราจับกลุ่มไว้ล้าน4แสนไร่เนี่ยอยู่ทับลานอยู่4อำเภอ4อำเภออำเภอเสริงสางคอนบุรีฮะพวกปทุมชัยวังน้ำเขียวนาดีปราจีนบุรีนี่อ๋อก็คือนครราชสีมากับปราจีนบุรีครับโอ้โหก็เข้าใจว่าที่เข้าไปเยอะมากๆก็ตอนที่วังน้ำเขียวบูมฮะใช่มั้ยนั่นแหละฮะเข้าไปเยอะเลย50รีสอร์ทที่วังน้ำเขียวนี่สักครึ่งนึงของรีสอร์ทที่มีอยู่ที่วังน้ำเขียวได้มั้ยครับถ้าอีก50รีสอร์ทที่จะต้องไปถูกปักป้ายเนี่ยน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่า 50% แสดงว่าส่วนใหญ่อยู่วังน้ำเขียวเลยมันจะอยู่ในเขตป่าสงวนด้วยซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปที่อธิบดีกรมป่าไม้เขาว่านะตอนหลังคนไปเที่ยวเยอะครับอันนั้นรีสอร์ท50กว่าแห่งใช่ไหมคะที่เตรียมจะปักแล้วอีก50กว่าหลังเนี่ยที่บอกว่าเป็นบ้านคนอ่ะคนใหญ่คนโตไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าใหญ่หรือเปล่าบ้านหลังใหญ่แน่แต่คงไม่ใหญ่กว่ากฎหมายน่ะไม่มีใครมาแสดงตัวไม่มีใครมาแสดงตัวว่าก็ไม่มีแรงกดดันท่านกำลังจะถามกันครับคือหาตัวเจ้าของหาตัวคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบ้านเจอไหมคะตั้งแต่มีข่าวนี้เห็นหัวหน้ารายงานว่าตัวใหญ่เป็นทนายความอ๋อเลยฮะเอ๊ะบ้านเนี่ยเป็นหลังหรือว่ามีที่มันเป็นหมู่บ้านมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมเป็นหลังใช่ไหมมีคนถามหลายเรื่องนะคะเหมือนกับที่กรมป่าไม้ก็ถูกถามเช่นแม้บางทีมันมีมานานแล้วแล้วมันก็มีลูกโซ่ของสภาพธุรกิจตรงนั้นชาวบ้านก็ทำมาหากินตรงนั้นด้วยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นด้วยมีการประนีประนอมกับสถานการณ์พอจะได้ไหมคะหรือต้องกฎหมายเป๊ะคะในส่วนของอุทยานเองคงไม่มีบทบัญญัติของอุทยานไม่ถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นถ้ากฎทุ่มเรียนแล้วถ้าป่าสงวนแห่งชาติกรมมาเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับของอุทยานนี่เรียนว่า100%
ต้องรื้อถอนครับผมต้องรื้อถอนนะฮะสมมติผมเป็นไปปลูกบ้านเอาไว้เนี่ยผมอาจจะไปปลูกบ้านโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกหลอกอะไรเงี้ยนะมีคนมาขายแล้วผมไปปลูกเนี่ยผมมีต้องทำอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้ก็คือก็ถ้ามีเราฟ้องเสร็จจับเสร็จเราไปบังคับใช้กฎหมาย22นี่นะมาตรา22เนี่ยคุณเราต้องไปรื้อรื้ออย่างเดียวเลยถ้าไม่รื้อผมจะรื้อให้แล้วก็คิดไปทำบัญชีแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมก็จะถ้าไม่รื้อจะรื้อให้รื้อให้แล้วจ่ายค่ารื้อด้วยนะรื้อให้นะสิ่งที่ผมต้องทำคือต้องรื้อถ้าไม่ผมไม่รื้อจะรื้อให้ครับจ่ายค่ารื้อด้วยจ่ายค่ารื้อแล้วผมจะทำบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรอะไรแต่ว่าแล้วมีทางอื่นอีกไหมฮะไม่มีฮะโอ้โหบ้านเราสร้างมาสวยด้วยอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายผมทำผิดกฎหมายใช่เงินท่านเยอะอยู่แล้วไปซื้อคือที่ไปซื้อนี่นะไม่มีอะไรเลยเอกสารสิทธิ์ท่านไม่มีน้องสามไม่มีโฉนดไม่มีอะไรเลยสักคนหนึ่งท่านมีพปท.5อย่างเดียวท่านยังไปกล้าซื้อใช่ไหมคือพลาดตั้งแต่ตอนซื้อที่แล้วถูกต้องครับเพราะนั้นท่านผมต้องบอกว่าการศึกษาบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้ใครที่ฉลาดขึ้นสถานการณ์จริงเนาะเป็นไปได้ไหมแบบบางคนบางเจ้าถูกหลอกท่านอ๋อแน่นอนนะถูกหลอกคือเข้าไปคงจะไปบอกว่าซื้อได้ซื้อขายได้เนี่ยเขาอยู่กันเยอะแยะไปหมดนะครับชาวบ้านอยู่แต่ชาวบ้านอยู่เขาอยู่ตามมติมันตีมีคุ้มครองเขาใช่ไหมฮะแต่เปลี่ยนมือไม่ได้ไม่ได้คือถ้าไปบอกว่าถ้าลื้อไล่ต้องไปกันหมดชาวบ้านโดนด้วยแต่ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีมติมันตีคุ้มครองไว้นะครับจริงๆเราก็จะเอาออกนะเจตนาจะเอาออกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่ให้เขาอยู่ถ้ามีที่เขาอยู่เราก็ออกหมดฮะมีไหมฮะที่บางเจ้าเนี่ยถูกไม่ต้องบังต้องขอโทษคือมีลูกน้องท่านไปหลอกอะไรมีไหมฮะไปหลอกมันว่าไปหลอกเอาเงินเพื่อได้อยู่ได้อะไรเงี้ยเขาอดครวญมามีไหมฮะเท่าที่ท่านสืบดูไม่มีนะถ้ามีอย่างนี้ก็คงจะเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีประเภทที่ไม่มีช่องทางไว้ให้รื้อถอนแล้วไปอยู่อีกที่นึงทางกรมจัดเตรียมไว้ให้ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยกรณีถ้าทำผิดนี่เราไม่ไปอย่างเดียวเลยครับเมื่อวานนี้เจออธิบดีกรมป่าไม้ค่ะอธิบดีสุวิทย์นะคะเรียนถามท่านด้วยคำถามเดียวกันคือเรื่องเวลาราชการคุณก็ไม่ต้องห่วงโดนย้ายหรือจะโดนอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าการดำเนินการต่อไปเจอต่อไปรู้ว่าเจ้าของใหญ่เงินเยอะมีสายทางการเมืองอธิบดีท่านจะอยู่ยังไงฮะก็ตามกฎหมายนะคือผมไม่ทำมันก็ผิดกฎหมายถูกไหมผมละเว้น157ผมโดนหนักกว่านั้นอีกใช่ไหมผมโดนย้ายกับโดนดีกว่าโดนติดคุกนะใช่ไหมโดนเสียชื่อมีกฎหมายไว้เป็นหลักครับตัวย้ายก็โดนก็จำเป็นทำไงได้เพราะคือคนเราถ้ายึดกฎหมายอย่างเดียวแล้วเสมอภาคทุกคนเนี่ยรับรองได้ว่าคุ้มครองเราจะไปข้าราชการถ้าเกิดทำตามกฎหมายเนี่ยประชาชนอยู่ข้างข้าราชการอยู่เราจะไปจับแล้วไปรับเงินอยู่ไม่ได้ครับใช่ค่ะนิดเดียวค่ะเผอิญสะดุดสายตาเพราะยืนใกล้บ้างตรงนี้เนี่ยคือปกติเราเห็นเป็นดาวใช่ไหมคะของอธิบดีนี่เป็นภาพอะไรคะเป็นดอกสักดอกสักครับผมสี่สี่ดอกสี่ดอกก็จะมีคนเดียวในกรมอธิบดีฮะรองอธิบดีก็3ดอกโอ้โหนี่ฮะอยากมีบ้างอ่ะมีเป็นแค่ใบใหญ่ใหญ่ช่องขวัญแค่มีไม่ต้องออกดอกเชื่อเลยมากเชื่อเลยมีสวยมากเอาละฮะวันนี้ก็ได้รายละเอียดหลายอย่างนะที่เราคนเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ลึกซึ้งวันนี้ก็ได้รู้แล้วขอบคุณอธิบดีสุนันท์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ